สวัสดีครับที่รายการเจ๊ใหญ่ IT News Special นะครับวันนี้มี Google I/O มาอัปเดตไม่อัปเดตผมนอนไม่หลับ โอ้ยวันนี้อะไรกันนักกันหนาเนี่ยเต้ไปหมดเลยตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดกันอยู่เลยครับแต่ก็งาน Google I/O เนี่ยอธิบายก่อนเป็นยังไงปีที่แล้วจัดช่วงประมาณมีนานะครับปีนี้ก็จัดช่วงประมาณมิถุนาผ่านกันมาปี1ปีกับ3เดือนงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Google นะครับที่เรียกว่าวัน Google ครองโลกซึ่งจะมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆใน Google นะครับมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมาเรามาดูกันว่าจะมีอะไรนะครับมาอัปเดตกันนะครับก็โอ้เยอะจังเลยอ่ะเริ่มต้นด้วย Google Nexus Tablet นะครับเป็นความจริงแล้วแล้วประกาศราคาเป็นทางการนะครับก็คือ12อ่ะเห็นเมื่อกี้บอกว่า199เหรียญเองนะก็คือประมาณ 6,000 บาทเอง 6,000 กว่าบาทอ่ะ CPU Quad Core เลยนะ 1.3 GHzโอ้เทพมากๆมีบีม NS มีมาพร้อมเจลลี่บีนแล้วก็ระบบบีมที่สามารถส่งไฟล์กันสะดวกเหมือนใน Galaxy 3เนี่ยแล้วก็มีจอ7นิ้วนะครับความละเอียด 1280x768 พูดง่ายคือสเปคเดียวกับ Galaxy Tab 7.7 ของผมเลยผมคิดในใจฉันจะอยากขาย Galaxy Tab ซะแล้วสิพอมันมาเป็นอย่างนี้ราคาถูกขนาดนี้อ๋อแต่ลืมไปมันโทรศัพท์ไม่ได้ก็ทีนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าในงานเนี่ยเขามีอะไรใหม่ผมขออนุญาตเอาบอกของผมไปที่ตั้งเพราะว่าผมก็พยายามไปดึงคลิปวิดีโอต่างๆเข้ามามากพอสมควรนะครับรู้สึกจะมีเรื่องเดียวคือ Google Doc นะมันไม่ได้อัปเดตวันนี้พอดีมั้งไหนขอดูหน่อยมีอัปเดตไหมไม่มีมีเรื่องของ Android 4.1 นะครับ Jelly Bean นะครับป่านนี้คงรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วว่ามีอะไรใหม่ก็เขาได้มีการทดสอบนะครับว่าใน Android 4.0 กับ Android 4.1 ก็คือเอาง่าย Active Service กับ Jelly Bean น่ะมีความเร็วแตกต่างกันขนาดไหนนะครับก็เลยทำการปรับกล้องเนี่ยให้ถ่ายจำนวนวินาทีภาพต่อวินาทีเนี่ยให้มากที่สุดอันนี้อยู่ที่120 FPS นะครับก็ลองอัดกันดูทางซ้ายเป็น Active Serviceด้านขวาเป็นเจลบีนผมไม่รู้ว่ามือผมมันตรงหรือเปล่านะกล้องของแคมราเสียบพลังนี่เห็นสโลว์นี่ไม่ใช่มันช้านะครับเขาพยายามเอาภาพให้มันสมูทแล้วก็เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความเร็วเพราะว่าถ้าจิ้มจริงๆเนี่ยมันจะเห็นแค่ต่างกันแบบแวบๆอันนี้เห็นชัดหน่อยว่าเจลบีนเนี่ยเร็วกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ข่าว Google เปิดตัวระบบปฏิบัติการ Android Core 4.1 Jelly Bean นะครับ Keynote ในงาน Google I/O ก็ได้เปิดตัว Jelly Bean อย่างเป็นทางการเพราะฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะครับโดย Google อย่างแรกก็คือ Jelly Bean มีการพัฒนา Android ที่ถูกล้อว่าเป็นระบบปฏิบัติการอื่นๆไหลที่คนจะไหลลื่นอะไรนะให้ลื่นไหลกว่าที่ควรเป็นด้วย Project Butter นะครับ Project Butter คือประกอบด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยทำให้การใช้งาน Android เนี่ยนั้นลื่นไหลกว่าที่ควรจะเป็นโดยการขยายบล็อกเฟรมเรทนะครับอะไรอ่ะ VSYNC คืออะไรวะ VSync ไปทั้ง Android นะครับให้การทำงานเนี่ยลื่นไหลอย่างต่อเนื่องทั้งระบบพร้อมกับท่อบัฟเฟอร์นะครับสำหรับการประมวลผลกราฟิกเป็น3เท่าตัวนะครับเพิ่มประสิทธิภาพกราฟิกโดยตรงสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คืออินเทอร์เฟซที่ไวไหลลื่นแล้วก็ตอบสนองใช้งานได้ดีขึ้นนะครับแต่ทีนี้ผมจะบอกว่ามันเกี่ยวไหมว่าแท็บเล็ต Nexus เนี่ยมันสเปคมันดีกว่า Galaxy Nexus เพราะ Galaxy Nexus เนี่ยมันเป็น 1.2 กิก Quad Core เอ้ย Dual Core 1.2 กิก Dual Core Dual Core คือ CPU 2ตัวแต่ถ้าเป็นตัว Nexus Tablet ตัวเนี้ยครับก็มันจะอยู่ที่1.3 กิกคอร์คือ CPU 4ตัวนะครับก็แต่อันนี้เขาเมื่อกี้เปรียบเทียบ Active Service ในมือถือ Galaxy Nexus ทั้งคู่นะครับก็เลยเห็นได้ชัดนะครับก็บอกเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับ Google เลยเอากล้องมาจับภาพความแตกต่างระหว่าง Active Service กับ Jelly Bean ให้ดูกันไปเลยกับเมื่อกี้นะครับก็ผมว่ามันต่างกันน้อยเล่นซะแบบถ่ายกล้องซะขนาดนั้นตามมาด้วยการปรับปรุงฟีเจอร์ของ Android มากมายนะครับก่อนจะพูดเรื่องของปรับแต่งฟีเจอร์ผมขอพูดเกี่ยวกับเรื่องว่า Ice Skate Service กับ Jelly Bean เนี่ยมันมายังไงถ้าเปรียบเทียบกันสมัยก่อนเป็น Android 2 2.x เนี่ย
มันจะมีซอยถี่ๆใช่ไหมครับมีเอแคร์มีอะไรนะโดนัทมีจำไม่ได้แล้วเยอะอ่ะเอ้ยโดนัทนี่มันของ16นี่เหรอเอาเหอะช่างมันเอาเป็นว่าซีรีส์2แล้วกันกับซีรีส์3ซีรีส์3จะมี 3.0 3.1 3.2 ซีรีส์3เนี่ยเรียกตัวเดียวเลยว่าโฮนิโคมนะครับหรือรังอะไรรังผึ้งเขาอ่ะแต่ถ้าเป็นซีรีส์2เนี่ยตัวดังสุดก็คือจิงเจอร์เบดนะครับแล้วก็ 2.2 จะเป็นโฟโย่ 2.3 เป็นจิงเจอร์เบด 2.3 จะดังหน่อยเพราะเป็นตัวที่ทำให้แอนดรอยด์พลุแตกขึ้นมาแต่ทีนี้พอช่วง 2.3 มาเนี่ยมันทิ้งร่วงเลยอย่างเป็น 4.0 เนี่ยค่อนข้างจะนานไปหน่อยร่วงๆเกือบปีได้นะครับโดยตอนนั้นก็มีคู่ขนานระหว่างโฮนิโคมกับตัวเอาง่ายคือคู่ขนานระหว่างแท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนมันก็เลยทำให้เกิดช่องโหว่ตัวนี้ขึ้นเขาก็เลยคิดตัว Android 4.0 ไอ้สกินเทนวิทที่ใช้ระบบแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนในตัวเดียวกันแต่ความจริงมันก็ต่างกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าใครเล่นๆอยู่อาจจะรู้สึกเลยว่าไอตัวสมาร์ทโฟนเวอร์ชัน 4.0 เนี่ยมันก็เอาฟีเจอร์ที่อยู่ในโคนิโคม 3.2 นี่แหละไปใส่ก็มันก็เลยพูดกันไม่ค่อยได้เต็มปากนะครับว่ามันจะยังไงนะครับและที่สำคัญคือ Android เนี่ยพัฒนามาทีไรพอมีของใหม่ก็ทิ้งของเก่าเป็นเรื่องปกติมาทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า Android 4.1 นะครับก็คืออารมณ์มันเหมือน 2.0 ไป 2.1 นะครับอัปเดตกระจึ๊งนึงเอาของเก่ามาทำให้ดีกว่าเดิมแต่ไม่ได้เพิ่มของใหม่อารมณ์เหมือน iOS 5กับ6เห็นไหมครับไม่ค่อยต่างแต่ตอน4กับ5เนี่ยต่างกันสุดโต่งมากเลยมาดูระบบปรับปรุงฟีเจอร์ระบบการจัดการวิดเจ็ตแบบใหม่นะครับ10ที่สามารถย่อวิดเจ็ตแล้วก็ทับไอคอนอื่นได้โดยระบบจะแจ้งไอคอนหลบนะครับให้เองหรือจะย่อขนาดวิดเจ็ตให้อนุมัติถ้ามีพื้นที่ไม่เพียงพอตามด้วยคีย์บอร์ดของ Jelly Bean นะครับสามารถคาดเดาคำถัดไปที่เราจะพิมพ์ได้แล้วนะครับเอ๊ะมันมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงสวิปคีย์นะครับอ้าว Samsung ก็มีอยู่แล้วนี่ตามมาด้วยออฟอะไรอ่ะออฟไฟล์เหรอออฟไฟล์ voice typing พิมพ์ข้อความด้วยเสียงโดยไม่ต้องต่อเน็ตได้แล้วอ๋อเป็นแบบออฟไลน์อุ้ยตัวมันก็เทอะทะสิตามด้วยพิมพ์คีย์บอร์ดอีกหลายภาษาแล้วก็มีภาษาไทยมาด้วยนะครับเนี่ยปกติมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็รองรับ input ข้อมูลจากภาษาเบลนะครับตัวอักษรที่มีสำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็อินเทอร์เฟซกล้องใหม่ที่สามารถปัดไปทางซ้ายเพื่อให้เขาไปดูภาพก่อนหน้าได้นะครับเพิ่มความสามารถ Android Beam ที่สามารถแชร์อุปกรณ์ไร้สายใช้บลูทูธด้วย NFC ได้นะครับด้วยการแตะกับตัวเครื่องอันนี้เหมือนกับใน Galaxy S3 ปรับปรุง Notification นะครับให้แสดงผลได้มากขึ้นกดปุ่มไลค์บน Facebook กดบวก1 Google Plus หรือยัดพัดเอาไว้ใน Notification Bar ได้นะครับคือนี่คือมิติใหม่ของการทำแอปนะครับโอ้ยปวดหัวตามได้ระบบค้นหาปรับปรุงใหม่นะครับคอหลักของ Google ตั้งแต่เดิมนะครับทำให้ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกขั้นนะครับระบบค้นหาใหม่ที่ชื่อ Knowledge Graph นะครับช่วยจัดข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้นแสดงผลข้อมูลตามประเภทของข้อมูลที่แตกต่างกันไปนะครับก็คือพูดง่ายจัดให้มันดูหรูๆไม่เหมือนที่มันเป็นเทคหลาๆแบบเดิมอะครับระบบข้อความเอ้ยไม่ใช่ระบบค้นหาด้วยเสียงแบบใหม่นะครับอารมณ์เหมือน Siri หรือ S Voice ของทาง Galaxy S3 นะครับแล้วก็ Google Now นะครับคือระบบที่เหนือขั้นไปกว่าการตอบคำถามโดยการบอกสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการนะครับอันนี้จะคุ้นๆนะมีอยู่อันนึงเคยเจอเว็บนึงที่ Google ก็ทำขึ้นมาที่ว่าเซิร์ชแล้วจะแบบว่าโชว์ทั้งรูปภาพสมมติคีย์เวิร์ดนี้สมมติคำว่า World แปลที่แปลว่าโลกเนี่ยก็จะมีรูปที่เป็นรูปภาพที่แปลว่าโลกมีดิกชันนารีที่แปลภาษาเวอร์เป็นทุกๆภาษา16ภาษาหรือประมาณนี้แล้วก็มีเกี่ยวกับรูปข้อมูลว่าโลกคืออะไรเกิดมากี่พันปีเป็นเรื่องสตอรี่มีเกี่ยวกับบล็อกที่โพสเกี่ยวกับเวอร์แล้วก็มีเกี่ยวกับวันสำคัญที่เกี่ยวกับเวอร์คือเกี่ยวกับทุกอย่างที่มันแบบมีประเภทที่มันเกี่ยวกับคำนั้นนะครับอันนี้ก็เช่นกันก็จะมีการข้อมูลค้นหาผู้ใช้เองที่บอกว่าข้อมูลจราจรในยามเช้าในการทำงานบอกสายรถเมล์แนะนำร้านอาหารร้านกาแฟที่อยู่ใกล้แนะนำสายการบินแจ้งการเกินเตือนนัดหมายต่างๆนะครับพูดง่ายๆคือทำให้มันเป็นกรุ๊ปทำให้มันดูดีทำให้เป็นสิ่งๆเดียวที่แบบอยู่ใกล้ตัวกับเรามากยิ่งขึ้นนะครับตัว Android Jelly Bean นะครับจะปล่อยอัปเดตใน Galaxy Nexus Nexus S แล้วก็ Motorola Zoom ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ครับโดยใครถืออยู่ก็เตรียม OTA ได้เลยส่วนใครที่เหลือเป็นนักพัฒนาอย่างก็ไม่ใช่ส่วนที่เหลือเป็นนักพัฒนานะครับอย่างแรกก็คือ SDK ของ Jelly Bean นั้นปล่อยให้โหลดแล้ววันนี้แต่ยังเป็นตัวพรีวิวอยู่นะ
อีกอย่างที่น่าสนใจคือ Google ได้ปล่อย PDK แพลตฟอร์ม Develop Kit นะครับเครื่องมือสำหรับผู้ช่วยฮาร์ดแวร์ใน Android ให้ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ได้ง่ายขึ้นซึ่งจะเปิดให้พาร์ทเนอร์ได้ใช้ก่อนใน Android ราวประมาณ 2-3 เดือนนะครับอ๋อ Google บอกว่า PDK ของ Jelly Bean นะครับถูกส่งให้พาร์ทเนอร์หลายรายแล้วแปลว่าอัปเดตครั้งนี้น่าจะได้ใช้เวลาไม่นานแล้วล่ะโดยข่าวอีกอย่างก็คือ C2DM นะครับหรือ Android Cloud to Device Messaging นะครับจากเดิมปี2011แค่400เครื่องเท่านั้นถูกเปลี่ยนให้เป็น GCM นะครับหรือ Google Cloud Messaging for Android และเปิดให้ใช้งานได้ฟรีแล้วนะครับมันคืออะไรไม่เข้าใจแล้วก็ส่วนรายละเอียดนะพัฒนาแบบเต็มๆก็จะอยู่ที่นี่ไหนๆๆอ๋ออยู่ในหน้าเว็บไซต์ android.com นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสถิติเล็กๆสำหรับ Android ระหว่าง Keynote วันเปิดเผยเครื่องที่เพิ่มขึ้นไปเป็น1ล้านเครื่องต่อวันแล้วนะแล้วก็ถามว่าฟีเจอร์ใหม่มีอะไรมี Google Voice นะครับที่แบบว่าทำให้เสียงพูดเราเนี่ยใกล้เคียงกันมากขึ้นมีเรื่องของ Event Pass Google Pass นะครับที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาอัปเดตมากมายเลยวันนี้ลองเข้าไปดูที่ Google Pass เข้าไป google.com แล้วกดบวกมุมซ้ายบนนะครับตามด้วย Google Doc อันนี้มันคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแต่ผมเพิ่งเห็นก็มีการปรับปรุงใหม่ด้วยเช่นการมีการแบบแบ่งแยกรายชื่อว่าเอ๊ะใครพิมพ์คนนู้นพิมพ์ยังไง edit แก้แกล้งกันก็ได้นะครับตามด้วย Project Glass นะครับที่เป็นแว่นตาในเป็นติดกล้องอยู่เนี่ยของอันนี้เป็นยังเป็นเดโมอยู่ยังไม่รู้จะวางขายจริงเมื่อไหร่นะครับผมก็ดูกันไปได้ยาวว่าจะเอามาขายก็จริงๆเพราะว่าพร้อมที่จะขายแล้วล่ะแต่ว่าไม่ใช่สิพร้อมที่จะใช้งานใกล้เคียงกับมนุษย์แล้วแต่กำลังทดสอบหลายๆอย่างกันอยู่ตามมาด้วยภาพ3มิติของ Google Earth นะครับคือตอนนี้เปิดใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องรอเหมือน iOS 6เลยใครอยากใช้ก็ใช้ได้เลยตามมาด้วย Google Map แบบออฟไลน์นะครับที่เคยเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนะครับก่อนงานอะไรนะที่จะเปิดตัว iOS 6นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คืองานเปิดตัวของ Google I/O แต่ว่ามันยังไม่จบเพียงเท่านี้นี่เพิ่งผ่านมาได้แค่1ชั่วโมงแรกเท่านั้นเองนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าอีก3วันต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรอีกอาจจะเป็นแค่น้ำจิ้มละมั้งนะในความคิดผมนะครับอ่ะไหนๆก็มาเจลบีนแล้วมาดูหน้าเว็บไซต์กันหน่อยดีกว่าว่าใน Android 4.1 นะครับมีอะไรใหม่ความรู้สึกผมแรกพบนะครับบอกได้ตามตรงมันก็ไม่ต่างอะไรกับไอศกรีมแซนด์วิชเพราะว่าการที่ Android version 2.3 เนี่ยข้ามมา 4.0 เนี่ยมันเป็นเลขเวอร์ชันที่มันข้ามสุดโต่งการเปลี่ยนต้องเปลี่ยนกันสุดขั้วเหมือนเปลี่ยนกันเป็นคนละระบบแต่พอมาเป็นไอศกรีมพอเป็นเจลลี่บีนแล้วนะครับกลิ่นไอของไอศกรีมแซนด์วิชก็ยังไม่จางหายยังมีอยู่แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือความรวดเร็วความลื่นไหลและก็ลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่มาเป็นน้ำจิ้มใน Android version นี้นะครับทำให้การอัปเดตจากไอศกรีมแซนด์วิชมาเป็นเจลลี่บีนนั้นง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากเหมือนกับคราวก่อนแล้วซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าตัวนี้หากใครใช้ก็คงชอบใจกันน่าดูนะครับไม่รู้ว่าสเปคมือถือจะสปอนตัวนี้เรื่องแรกก็คือเขาบอกมันจะเร็วขึ้นลื่นไหลมากขึ้นสมูทกับฟาสต์เนี่ยผมว่ามันใกล้เคียงกันมากเลยมั้งสมูทนี่คือยังไงเอ่ยเบาๆเหรอนุ่มนวลเร็วขึ้นนุ่มนวลแล้วก็ responsive คืออะไรวะลองเลยลอง Google Translator อันใหม่ดูซิมายังตอบสนองอ๋อตอบแล้วก็ตอบสนองได้ดีขึ้นก็มีเรื่องของ V-Sync Timing นะครับต่างๆแล้วก็อะไร16ล้านนั่นแหละวินาทีขออนุญาตสังเกตผมคอยแตกมากดูแต่รูปกันไปก่อนแล้วกันนะโอ้ยมีภาษาแปลกๆมาด้วยไหนอ่ะภาษาไทยไม่เห็นโชว์เลยแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนแบบใหม่นะครับดูหรูหราดีไฮโซมากขึ้นไม่เหมือน iOS 6เฉยๆเหมือนเดิมรอ iOS 7แล้วกันนะรอ Apple copy ไปไอ้แท็บสไลด์เนี่ย Android 2.3 ก็มีตั้งแต่แรกแล้ว 2.2 ก็มีแล้วมั้งก็นะ Media Code USB Audioนั่นก็จีปาถาแล้วมันก็เหมือนเอาของเก่ามาโมของใหม่ตามมาด้วยระบบ HTML5 บอกว่าดีกว่าเดิมผมจะบ่นหน่อยไอ้ Android 3.2 ของผมอ่ะเปิดไม่ขึ้นอ่ะไอ้ HTML5 เห็นแล้วค้างเหมือนแพทเล่นอยู่ในเน็ตอะตอมอ่ะครับ
แล้วก็มี improve นะครับ HTML5 CSS3 แล้วก็การวาดภาพ animation อ๋อนี่มันซีวิวมันแรงนี่หว่ามันเลยใส่ได้ก็ยุคนี้มันเป็นยุคคอร์สคอร์แล้วครับ CPU 4แกนสมองก็ผมคาดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้ช่วยให้เราใช้งานได้ดีขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตไปดู webandroid.com ก่อนที่เปิดตัวเติมเองก็จะไม่มาแล้ว Android 4.1 Jelly Bean มีอะไรใหม่เหรอก็บอก Jelly Bean นะครับก็จะมีเรื่องของฟ้าสมูทที่เมื่อกี้ให้ดูกันไปตามมาด้วยเรื่องของความสวยงามนะครับแล้วก็แบบดูสมาร์ทดูดีอ่ะว่างั้นเถอะฟิชเจอร์แบบใหม่นะครับที่มันทำให้สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้หยุ่มหยิมนิดหน่อยเพิ่มหมายถึงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ยืดหยุ่นมากขึ้นอันนี้เป็นจุดขายของ Android เลยนะเพราะว่าใน iOS ยังเป็นไอคอนเด๋อๆอยู่เลยไอคอนนิ่งๆแต่นี้ก็คือเป็นวิดเจ็ตขยายได้แล้วก็บางทีวิดเจ็ตมันสามารถทำภาพสไลด์มันทำให้ดูสวยงามแล้วก็สามารถเซฟและแชร์รูปได้มากกว่าที่ iOS ทำได้โอ้ทำไมต้องไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วก็สมาร์ทคีย์บอร์ดแบบใหม่นะครับมีออโต้คัมระบบมันก็เหมือน Swift หรือเหมือนใน Galaxy Series อ่ะครับ Samsung Galaxy เขามีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นไม่มีไงตามมาด้วยระบบช่วยเหลือผู้พิการนะครับเห็นบอกว่ามีอะไรอ่ะ Gesture Mode เข้ามาไม่รู้คืออะไรแล้วก็ Android Beam ที่อยู่ใน Galaxy S3 เนี่ยตอนนี้ก็บีมๆๆๆกันได้แล้วแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ใหม่บน Google Android นะครับประสบการณ์ใหม่ของ Google มีระบบ Voice ก็คือเสียงแบบใหม่นะครับการเซิร์ชข้อมูลแบบใหม่ Voice Search แบบใหม่ Google Map ใหม่การดูจราจรแบบใหม่นะครับก็การจราจรเนี่ยดูแบบเดิมแต่ว่ามี Google Map 3 มิติเพิ่มเข้ามาแต่จะบอกว่า Google Map 3 มิติมันใส่เข้ามาแล้วนะครับก็ใครที่ใช้ Android เมื่อกี้ผมรู้สึกว่าไม่รู้ผมอัพขึ้นไปหรือยังนะโอ้วันนี้แบบสุดๆอะนอนไม่หลับอะตีสี่กว่าแล้วนี่เอาภาพนี้มาให้ดูจะเห็นชัดก็มีเรื่องแมปอัปเดตแล้ว Google Street View ก็อัพ YouTube ก็อัพเมื่อกี้ที่หลุดไปอันนึงคือ Google Search นะครับก็มีเอ้ย Google Search ไม่มี Google Search มันกักไว้ใน Jelly Bean ค่าก็ประมาณนี้คือ Google Map 3 มิติเนี่ยมีทุกระบบอยู่แล้วครับใครใช้ Android 2.2 ขึ้นไปสามารถอัพได้นะก็ลองเข้าไปดูกันนะครับก็ในคืนนี้ผมเองก็ขอบคุณที่ติดตามชมเทปพิเศษ Google I/O 2012นะครับว่ามีอะไรใหม่กว่านี้ปีนี้ก็มี Android 4.1 นะครับมากันหยุมหยิมแค่ว่าปลายปีอาจจะมี Android 5.0 มาก็ได้หรืออาจจะยังไม่มีก็ได้นะครับเพราะวันนี้มันก็โอ้เยอะมากโหมีอะไรให้เล่นมากมายเอาล่ะในตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วตอนเช้าอย่าลืมติดตามอัปเดตตัวใหญ่ IT News นะครับเพจประจำวันนะครับเชื่อได้วันนี้เอียน Google จริงๆและคำตอบเดียวที่อยากจะพูดก็คือ Google ครองโลก ขอตัวลาไปก่อนนะครับหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ